คำถามแต่ตอนนั้นลูกยังไม่เข้าใจวัดลูกดูรูปภาพงานสลายร่างคุณยายอาจารย์แล้วเห็นคนมาวัดเป็นแสนๆลูกก็ได้พูดว่าพวกที่มาวัดคือพวกไม่มีอะไรทำหรือถ้าไม่ป่วยไข้อะไรก็คงไม่มาวัดกันหรอกลูกพูดออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความที่ลูกไม่เข้าใจในเรื่องวัดและเรื่องบุญสิ่งเดียวกันนี้ลูกรู้สึกผิดไปแล้วแล้วก็ถือโอกาสกราบขอขมาต่อคุณครูไม่ใหญ่และท่านผู้มีบุญทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจพากันมาสร้างบารมีด้วยนะคะวจีกรรมที่ลูกพูดมีส่วนทำให้ลูกสาวแฝดคนแรกของลูกป่วยหรือไม่แล้ววจีกรรมนี้จะส่งผลกับลูกในอนาคตอย่างไรลูกต้องแก้วิบากกรรมนี้อย่างไรคะมาฟังกันเลยวจีกรรมที่ลูกพูดจะส่งผลกับลูกก็คือลูกเวลาจะมาวัดก็จะต้องป่วยไข้ก่อนพอลูกพูดว่าต้องป่วยเท่านั้นยังจะเข้าวัดนะหรือไม่มีอะไรจะทำตามที่ลูกพูดนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อขอขมาแล้วกรรมนี้ก็ระงับไปแต่ว่าลูกต้องมาวัดสร้างบารมีให้ได้ตลอดรวมทั้งต้องไปชวนคนอื่นมาด้วยและต้องพูดทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจวัดให้เขาเข้าใจวัดให้ถูกต้องด้วยจ้า